วิบากของการพูดโกหกอย่างเบาคืออะไรการถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงวิบากอย่างเบาของพูดที่พูดยุยงให้คนแตกกันคืออะไรการแตกร้าวจากมิตรวิบากของคนพูดคำหยาบคืออะไรจะได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจอยู่เรื่อยๆมาเจอโยมอยู่คนหนึ่งบ้านเขาตั้งอยู่ข้างโรงงานมันก็เสียงดังเขาก็ย้ายบ้านไปเจอโรงงานใหม่มาตั้งคู่กันอีกก็ย้ายอีกก็ไปเจอทางด่วนตัดอีกนะวิบากจริงๆได้ยินแต่เสียงที่ไม่น่าพอใจย้ายมาสามรอบแล้วก็บอกรักษาสัมมาวาจาดีกว่านะนี่คือวิบากอย่างเบาแต่วิบากอย่างหนักคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเรื่องกรรมเป็นอย่างนี้นะดังนั้นต้องการดับกรรมสิ้นกรรมเนี่ยโยมสามารถดึงความคิดคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้ขณะที่คนคนหนึ่งกำลังคิดเรื่องใดเขากำลังสร้างกรรมถูกต้องไหมเพราะนั่นเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นเจตนา